โอ้โหการพรีเซนต์เขาดีมากโอ้โหกดหัวใจรัวๆมีคนไลค์ทั้งหมดกี่คนเนี่ย2,000 สวัสดีค่ะทุกคนขณะนี้เป็นเวลา4:11 น.นะคะแต่ว่าอิงไปเจอสิ่งที่มันเจ๋งๆมาในแอปนี้ค่ะแอป AliExpress นะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นแอปจากจีนนะคะทุกคนของทุกอย่างในนั้นคือของที่ส่งตรงมาจากเมืองจีนเลยค่ะมันเป็นแอปที่แยกออกมาจาก Alibaba นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็แยกออกมาจาก Alibaba ค่ะ Alibaba เนี่ยจะเป็นเหมือนเกริ่นก่อนนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก็สามารถสคิปไปได้เลยค่ะก็แอป Alibaba เนี่ยมันจะเป็นเหมือนขายส่งนะคะสินค้าขายส่งเท่านั้นถ้าเราจะซื้อเดี่ยวๆเนี่ยมันจะแทบจะไม่ขายให้ค่ะแล้วก็ไม่มีบริการส่งฟรีแต่ AliExpress นะคะตัวเนี้ยเขาจะส่งฟรีให้ค่ะไม่ว่าคุณจะสั่งถูกแค่ไหน10 บาท20 บาทเขาก็ส่งฟรีให้ค่ะแต่ว่าของเนี่ยก็จะรอประมาณเดือนหนึ่งเลยถ้าจะเป็นส่งฟรีนะคะโอเคเกริ่นประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจก็สามารถไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตต่อได้นะคะ AliExpress ค่ะชื่อนี้โอเคเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าคืออิงเนี่ยไปเจอเมล็ดกระบองเพชรเมล็ดไม้อวบน้ำค่ะในนี้ค่ะใน AliExpress โอ้ my god คือเราก็ไม่รู้นะคะว่าแบบเขาไปเจอกันมีใครเขาเคยเจอกันหรือยังนะคะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอาจจะไม่ใช่คนแรกๆที่เจอเนาะแต่ว่าเราอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆที่อาจจะยังไม่รู้เนี่ยเราไปเจอแบบอะไรแบบนี้มาเฮ้ยเพราะปกติคือถ้าเราซื้อเมล็ดเราก็จะซื้อกับคนไทยเท่านั้นนะคะก็ไม่เคยสั่งจากเมืองนอกอะไรอย่างนี้เลยนี่มาจากจีนเลยอะเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นมากหรือว่าเราตื่นเต้นไปคนเดียวหรือว่าคนอื่นเขารู้แล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่แบบก็บอกไว้เผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เนี่ยทุกคนแล้วมันมีพันธุ์แบบอีหยังเนี่ยพันธุ์แปลกๆตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะแคปรูปเอาไว้เนาะเนี่ยมันมีพันธุ์แปลกๆเต็มเลยอะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยการเพาะเมล็ดเนี่ยมันคือยังไงนะคะมันจะแบ่งออกเป็นเพาะเมล็ดแบบปิดกับแบบเปิดนะคะถ้าในกระบองเพชรแต่ว่าถ้าในไม้อบน้ำเนี่ยอิงก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นประมาณไหนก็ลองซื้อกันดูได้นะคะก็ลักษณะการเพาะแบบปิดจะเป็นประมาณนี้ค่ะอิงกำลังลองเพาะอยู่เลยนะคะโอเคอ่ะเรามาดูที่แอปนี้กันต่อดีกว่าค่ะเมื่อกี้อิงได้ลองศึกษาดูนะคะก็คือถ้าเราเซิร์ชคำว่ากระบองเพชรเนี่ยมันจะยังไม่เจอเนาะเพราะว่าแอปนี้ไม่ได้รองรับภาษาไทยขนาดนั้นนะคะขนาดเน้นคืออะไรแอปนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยขนาดนั้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเซิร์ชคำว่าพืชบ้างหายากบ้างพืชก็อาจจะไม่ค่อยเจอนะคะแต่ว่าพอเซิร์ชคำว่าหายากปุ๊บเจอเลยค่ะนี่ทุกคนอะไรก็ไม่รู้มินิบูไลท็อปบอนไซหายากนะคะซัคคูแลนต์อันนี้ก็เป็นไม้อวบน้ำแต่สีนี้คือสีจริงไหมเนี่ยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ดูโอ้โหแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะลองไปสั่งตามนะคะก็เซิร์ชอีกคำหนึ่งก็ได้ค่ะที่เมื่อกี้เราเจอเนาะคำว่าแคปตัดโอ้ยแคปตัดนี่ปิ้งไม่เจอค่ะเจอแต่ดินสอเอาไปคำเมื่อกี้ดีกว่าหายากแหละแล้วก็ส่องต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือเข้าอันนึงอะถ้ายังไม่ชอบไม่เป็นไรเราก็เลื่อนผ่านค่ะเลื่อนไปข้างล่างแล้วมันก็จะมีสินค้าแนะนำเนี่ยเราก็ส่องต่อไปเรื่อยๆแล้วก็แบบถ้าเราชอบอันไหนใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะมาดูทีหลังเลือกทีหลังก็ให้กดหัวใจไว้ค่ะตึ้งตรงนี้เนาะมันก็จะขึ้นว่าแบบเป็นรายการที่เราสนใจแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปดูใหม่เดี๋ยวอิงจะเลือกอันที่เราสนใจไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกซื้อกันตรงนี้เลยเลือกเลยค่ะเลือกไปเรื่อยๆเลยโอ้โหมีเมล็ดฟักแฟงแตงโมอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะทุกคนโอ้โหสุดยอดประเทศจีนนะคะเดี๋ยวอิงลองหาพันธุ์แปลกๆดูก่อนนะคะทุกคนโอ้โหดอกไม้อย่างนี้ก็มีแต่เลี้ยงบ้านเราน่าจะไม่รอดค่ะอันนี้เมื่อกี้ไปเจอที่ชอบที่ถูกใจมานะคะ ก็เดี๋ยวเข้าไปในนี้เมื่อกี้เราแอบเจออันนี้ถูกใจมาเดี๋ยวเลื่อนไปก่อนขออภัยที่เลื่อนไวนิดนึงนะคะเมื่อกี้มีนี่ถ้าเป็นตระกูลกระบองเพชรโอ้โหโอ้โหราคาเท่าไหร่เนี่ยดูราคาสิประมาณ8 ถึง 10 บาทเฮ้ยมันจะถูกอะไรขนาดนี้โอ้โหฮาวเทียค่ะจริงๆอันนี้ก็ราคาหลายบาทอยู่นะคะทุกคนกดหัวใจไปก่อนกดหัวใจไปก่อนแล้วเวลาที่เราจะซื้อค่ะอยากให้ทุกคนน่ะไปสังเกตที่ข้างล่างนะคะถ้าจะไปสั่งตามใน AliExpress นะคะก็ถ้าใครรอเมล็ดไหวหน่อยก็รอนะคะอาจจะไม่ได้ส่งไวแบบเหมือนที่เราสั่งกับแม่ค้าในไทยนะคะสำหรับผู้ที่ชอบการตื่นเต้นนะคะว่าแต่ว่าข้อเสียคือมีบางคนนะคะบอกว่าเคยได้ยินมาแว่วๆว่ามีเขาสั่งมาจากจีนอย่างเงี้ยได้เมล็ดผักบุ้งมาแทนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยค่ะเลือกร้านพยายามเลือกร้านที่เขามีรูปรีวิวแบบนี้นะคะว่าเขาได้รับของจริงๆนะอะไรอย่างนี้แล้วก็บวกดาวให้ประมาณนี้นะคะฟาชิปด้วยนะคะส่งเร็วปุ๊บไอพวกคำแปลเนี่ยค่ะมันจะเป็นคำแปลที่ไม่ใช่ไทยแท้นะคะก็จะงงกันหน่อยตึ๊บมีพันอะไรบ้างอุ้ยถูกใจอันนี้มากเลยค่ะทุกคนมันขนมากๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันเพาะมันก็จะมีความเสี่ยงอะค่ะกับการเพาะเมล็ดในบ้านเราเพราะว่าอุณหภูมิสภาพอะไรนะคะมันก็ไม่เหมือนบ้านเขาอันนี้อิงขอกดหัวใจไปก่อนค่ะปุ๊บโอ้โหมีพันธุ์ต่างๆมากมายนะคะก็ไปดูเล่นๆได้นะคะเขาบอกว่าขาย50 ชิ้นอุ้ยร้านนี้มีวิดีโอให้ดูด้วยค่ะโอ้โหการพรีเซนต์เขาดีมากโอ้โหกดหัวใจรัวๆมีคนไลค์ทั้งหมดกี่คนเนี่ย2,172อันนี้ก็สวยนะทุกคนโอ้โห 100% ของแท้ด้วยเขาเขียน113 บาทโดยประมาณกดหัวใจไปก่อนเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันค่ะแล้วเวลาเราจะสั่งสินค้าใช่ไหมคะก็กดซื้อตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ยังไม่ต้องกดจริงเนาะอันนี้มันจะเขียนว่าตัดบัตรของอิงใช่ไหมโอเคแต่ว่าเราก็เลื่อนไปดูเขาจะสรุปออเดอร์ให้เรานะคะว่าประมาณเท่านี้สรุปออเดอร์113 บาทแล้วก็มันจะมีให้เราเลือกว่าจัดส่งฟรีเราก็จิ้มไปดูเขาจะมีเนี่ยค่ะจัดส่งฟรีจะได้ประมาณ 30-50 วันนะคะแต่ว่าถ้าคุณเพิ่มอีก4 เหรียญเนี่ยก็จะได้ไวขึ้นค่าส่งโดยประมาณค่าส่งเพิ่มออกไปนะคะก็ประมาณ128 บาทก็ถ้าใครสู้ราคาไหวนะคะก็จัดไปค่ะเพราะว่าเคยลองส่งแบบนี้เหมือนกันค่ะมันถึงไวดีนะคะแล้วก็เราสามารถเช็คได้ด้วยก็ไวอยู่นะคะแบบประมาณ2 อาทิตย์ก็ได้แล้วอ่ะแล้วก็เราสบายใจเอาเงินซื้อสบายใจก็ถ้าบวกกับราคาเม็ดก็อันนี้113 บาทใช่ไหมเขาบอกว่าได้กี่เมล็ดอะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูแบบ113 บาทเขาบอกว่า100 เม็ดโอ้โหอันนี้100 เม็ด113 บาท100 เม็ดตกเม็ดละ1 บาทแล้วก็บวกค่าส่งอีก100ทุกคนตกเม็ดละ2 บาทเองโอ้ยไม่รู้ราคาข้างนอกเท่าไหร่แต่ว่าเอ้ยโอเคนะแต่อันนี้เขาบอกว่า it took me 2 เดือนมาถึง I hope I wait ฉันจะรอแล้วก็อยากให้ทุกคนดูรีวิวก่อนนะคะก่อนสั่งซื้อว่าร้านนั้นเขาน่าเชื่อถือไหมและน่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะคะลองไปดูกันก็ไม่เลวนะคะถ้าจะบวกค่าส่งไปถ้าคุณมีกำลังทรัพย์ที่ไหวก็จัดไปเลยค่ะเพราะว่าเนี้ยพันแปลกๆเยอะอยู่เยอะจัดเลยแหละไปลองเลือกลองเล่นดูได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสั่งจริงกันเลยนะคะโอ้โหทุกคนอันนี้ร้านนี้มีคนไทยเคยสั่งค่ะถ้าไหนมีคนไทยเคยสั่งนี่ก็ถือว่าก็กล้าเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะนี่คนนี้เขารีวิวค่ะทุกคน นี่ก็มาลุ้นกันดูนะคะว่าเราจะเจอผักบุ้งในนั้นหรือเปล่านะคะถ้าเราเอามาปลูกเนาะอุ้ยแจ่มอยู่นะแจ่มอยู่นะครับถ้าอันไหนที่เราชอบนะคะก็ให้เราไปดูที่หน้านี้ค่ะปุ๊บแล้วก็กดรายการที่หัวใจไว้เนาะนี่มันก็จะขึ้นมาค่ะปุ๊บเนี่ยรายการที่เราชอบมันก็จะขึ้นมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ตึ๊บประมาณนี้มาลองสั่งกันดีกว่าครับทุกคน50 เมล็ดนะคะ mix แคคตัสบอนไซพืชที่มีสีสันนะคะมาลองกันเลยซื้อเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะว่ารีวิวลูกค้าเป็นยังไงอันนี้คือควรอ่านมากค่ะไม่มีคนไทยเคยสั่งเลยค่ะไม่เช่นโกงดีน่าจะแปลว่าไม่โกงนะคะไม่เช่นโกงดีตกลงมันโกงหรือไม่โกงนะมาสั่งกันเลยเอาสิขอเลือกหน่อยนะคะปิงปิงอันนี้น่าจะเป็นพวกแอสโตนะคะแอสโตต่างๆอันนี้จริงๆก็หาซื้อได้ตามบ้านเราเนาะเอาเปลี่ยนดีกว่าไปเอาอันที่ไม่ค่อยมีในบ้านเราหรือว่าเจอในร้านค้าดีกว่าไปลองแปลกๆนี่โอ้อันนี้ยากจัดเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้น่าเล่นขอดูรีวิวหน่อยเฮ้ยรีวิวเยอะมีคนไทยแล้วนี่ไงมีคนไทยแล้วรีวิวเอ้ยบ่ะกาเสียงครับทุกคนลุยอ้าวปิดไม่ได้อุ้ยชอบอันนี้มากเลยเอาอันนี้น่าจะยากเพราะยากก็อันนี้ก็ดีอุ้ยชอบทุกอันเลยอะเอาทำยังไงดีมันจะเป็นรหัส V รหัส U นะคะรหัส V อ่ะมีมิกซ์ด้วยโหลองมิกซ์ดีกว่าไหมลองไหมมาลุ้นกันมันจะเป็นยังไงวะมิกซ์กันเนี่ยเอามาเอามันทุกพันเลยมาเอาสิทั้งหมดนะคะ4 บาทเดี๋ยวนะคะ4 บาทแบบผสมเนี่ยนะ4 บาทกี่เมล็ดขอย้อนกลับไปดูก่อน4 บาท200 ชิ้นจริงปะเนี่ยมาลองดูจัดไปครับทุกคนการส่งจะส่งฟรีนะคะจะส่งแล้วตั้งแต่11/9การติดตามให้พร้อมใช้งานอันนี้ครับ30เราขอเลือกเป็นอันนี้นะคะก็คือเพิ่มเงินอีก30 บาทจะได้15-30 วันแต่ว่าไม่พร้อมใช้งานงั้นเอาเป็นอันนี้แล้วกัน30 วันน่าจะโอเคแต่ว่าอันนี้ติดตามใช้งานได้แต่ว่าเพิ่มอีก128 บาทก็จะราคาแรงไปนะคะ30 บาทบวก4 บาทก็กี่บาทเองอะก็ถ้าโกงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าค่าข้าวเนาะ32, 33, 34, 35, 36 บาทค่ะลุยแล้วก็เขาก็จะทำการเนี่ยขึ้นมา36 บาทนะคะแล้วก็จ่ายตอนนี้แล้วก็เราก็ใส่ที่อยู่อะไรอย่างนี้ของเรานะคะใส่ไว้ก็ใส่ข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วก็กดซื้อปิ้งเรียบร้อยครับอ่ะกลับไปดูที่เรากดไลค์กดลืมเมื่อกี้อีกนะคะสั่งอีกทุกคนสั่งอีกอันนี้เขาเขียนด้วยนะเนี่ยว่าราคามันลดลงเนี่ยมันเขียนแถบแดงว่าราคามันลดลงอยู่นะคะชื่อช็อกโกแลตจริงป่าวะไปสั่งช็อกโกแลตนี่แหละ50 ชิ้นอยู่ข้างในนั้น 65 บาทต่อ100เขาบอกว่าเพิ่มเงินอีก120บาทไม่เป็นไรเราไม่รีบเดี๋ยวเรารอได้30-50 วันเดี๋ยวรอดูใน EP 2 นะครับไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการช้อปปิ้งเมล็ดค่ะบ๊ายบายอุ๊ยอันนี้ก็ดีโอ๊ยทุกคนเสียเงินอีกแล้วแน่เลย